ะเดี๋ยวพี่กุ้งวันนี้พี่กุ้งจะพามาดูอะไรเห็นบอกว่าเป็นไมค์ชาร์จคู่นี่คืออันนี้เนี่ยเป็นไมค์ของที่ร้านเราเองของที่ร้านเลยนี่ผมเปิดกันสดๆเลยนะคือยังไงนะไมค์คู่เลยไมค์ลอยโอ้ยอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณเป็นฐานชาร์จใช่ไหมฮะฐานชาร์จนี่แถมด้วยอันนี้ชาร์จหมดเลยนี่ตาย MC เลยนะฮะไมค์ของ MC อันนี้คือฐานนี้ให้หมดเลยฐานชาร์จนี่นะใช่สำหรับใส่ตัวนี้ใช่ค่ะใส่แล้วก็ไอ้ตัวนี้อีก2อันอ๋อหมายความว่าอันนี้ตัวนึงอันนี้ตัวนึงอย่างละตัวใช่ผู้ฐานนี้นี่ถ้าเกิดฐานนี้เสียเนี่ยเราไปหาซื้อเอาตัวอย่างได้ทั่วไปไปหาซื้อได้ทั่วไปเลยในร้านจะไปฟังเอาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้ง่ายเนาะง่ายก็คือไอเนี้ยไม่ลอยเลยตกรุ่นไปเลยมันเป็นฐานชาร์จใช่ไหมฮะแล้วก็ฐานชาร์จมันไงนะปกติฐานชาร์จเนี่ยมันจะติดมากับไมค์ทั่วไปนะไมค์อะไรนะมันจะเป็นแท่นฉาดติดกับไมค์แล้วก็ถ้าเกิดเสียมันทิ้งไมค์เลยใช่แต่อันนี้เราแกะได้ของมันจะเป็นฐานที่มันต้องคอยเปลี่ยนครับแต่ส่วนท้ายมันจะเบื่อด้วยว่ามันต้องคอยเปลี่ยนฐานอยู่ไปซื้อฐานที่เซเว่นมาเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้หมดเรามีสายชาร์จให้เราก็มีตัวชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยแล้วก็ที่ไมค์มันก็จะแล้วถ้าเกิดฐานชาร์จนี้หมดอายุเราก็ไปเอาตัวอย่างไปซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ต่อก็ได้ถ้าต้องการให้ทนกว่านี้เรามาซื้อที่มันมีแอมเยอะแอมเยอะครับโหนี่ใส่กันอย่างนี้เลยนะอ่ะลองดูฮะอ่ะเดี๋ยวเทสเลยอันนี้มันก็จะมีบอกข้างล่างนะครับว่าคะแนนทานเราเต็มแล้ว 99% อย่างนี้เราตอนเราไปออกงานเราสามารถซื้อสำรองไว้ได้ด้วยแล้วเราก็ชาร์จเอาไว้ชาร์จไว้ตอนชาร์จไว้ปุ๊บตอนทานหมดเราก็เปลี่ยนได้คือฐานหมดกลางเวทีหมดหน้างานเงี้ยแต่มันดีตรงที่ว่าฐานตัวนี้มันจะอึดมันจะอยู่ได้ยาวๆเกือบทั้งวันจะอยู่ได้นานกว่านานกว่าฐานทั่วไปใบลอยด้วยใบลอยทั่วไปใช่ตู้รับเราก็ใส่คือเบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันครับนี่นะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ไม่เป็นไฟสีเขียวขึ้นใช่ไหมครับติดเราก็เสียบเลยเสียบมิดหรือเสียบปีก็ได้อะไรก็ได้อันนี้เราก็เปิดไมค์เราปิดมันปีลองไมค์ได้เลยครับลองได้เลยชึ่งชึ่งชึ่งเชคเชคตัวนี้ไมค์ดังแล้วครับแต่มิดตัวเนี้ยมันต้องกดตัวนี้นิดนึงเพื่อให้มีเอฟเฟคตัวนี้นะฮะเชนอันนี้ใช้พร้อมกัน2ตัวได้เลยป่ะฮะเนี่ยไมค์2ตัวเลยไหนๆก็นี่อีกตัวนึงลอง2ตัวได้เลยมั้ยฮะได้ครับคือสัญญาณตัวนึงเนี่ยเชน2อันนี้ตัวนึงรับได้2ตัวเลยรับได้2ตัวโอติ1ต่อ1นะครับอันนี้รับ1 2ตัวเลยอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวลองดูนะฮะอุ้ยน้ำหนักดีนะไมค์เนี่ยโอ้แน่นนะอันนี้ใส่ฐานไปแล้วอันนี้เราสมมุติเราเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะชาร์จได้เลยครับชาร์จได้เลยอ๋อเป็นไทป์ซีเนาะเป็นไม่ต้องมีสายชาร์จนะฮะไทป์ซีนะชูโอ้โหพี่ลองแข่งปูนเลยฮัลโหลโอ้เสียงผมเข้าไมค์แล้วเหมือนเป็ดเลยนะโอ้โหอ่ะให้นี่ดีกว่านะฮะให้เจ้าของร้านดีกว่านะเชน1 2เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงซาวๆพอนะสมมุติสมมุติออกงานอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดเพลงพร้อมมันกับใครใหม่ได้เลยนะครับเชน1 2 3ปกติเราเคยใช้4ตัวพร้อมมันฮะใครได้4ตัวแล้วไกลมั้ยสัญญาณเนี่ยได้ไกลมั้ยเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูเลยนะฝากรู้นะครับลองเลยครับเชิญเลยครับนี่เดินเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่คือสัญญาณรับนะในระยะประมาณ10 100เมตรน้อยโอ้โหเชิญ1 2 3 4ประมาณนี้เลยเชิญ1 2เหลืออันนี้โอ้โหร้องเพลงอยู่ที่บ้านนี่ก็ร้องเรื่อยสบายเลยครับโอ้สบายนะร้องไม่มีตัวหนังสือคาราโอเกะนะว่าเชิญ2 3 4 5 2โอเคนะฮะไกลพอสมควรเลยนะระยะนี้กำลังดีเลยนะฮะในห้างสบายๆเนาะอันนี้มีนี่ด้วยนะมีกันด้วยนะถ้าเกิดที่โล่งจะได้ดีกว่านี้ไกลได้ในหนึ่งชุดเนี่ยเราจะมีตัวเป็นตัวกันกิ้งกันกันนี่เราแซมใส่ไมค์เพราะว่าไมค์ลอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ร้องเราจะวางที่โต๊ะดื่มเหล้าอะไรเงี้ยมันก็กิ้งมันก็จะกิ้งถ้ามีตัวกันกิ้งเราสามารถดันอ๋อตัวนี้เป็นตัวกันกิ้งเหรอเนี่ย
ผมนึกว่าเขาใส่เป็นสัญลักษณ์ว่าของฉันสีฟ้าของเธอสีส้มไม่ใช่ครับของใครของมันเนี่ยแต่ก็แต่ก็ดีนะเนี่ยวางเนี่ยมันจะไม่กิ้งครับจะได้รู้มันงั้นถ้าเกิดพี่วางงี้ไม่ใส่มันกิ้งไปกิ้งหล่นเรียบร้อยจะได้รู้ว่าน้ำลายใครอยู่ที่อันไหนใช่มั้ยอ๋ออันนี้มันเป็นตัวกันกิ้งเหรอเนี่ยผมก็เข้าใจผิดผมเข้าใจผิดเห็นตั้งผมว่าเฮ้ยของเราสีฟ้านะของเธอสีส้มนะห้ามใส่ซ้ำกันอย่างงี้อ๋ออย่างงี้อันนี้ทั้งชุดเลยให้หมดเลยแล้วก็มีพร้อมส่งต่างจังหวัดก็ส่งแล้วมีสายชาร์จให้พร้อมมีแบตให้แล้วมีแบตให้ครบเลยแบตนะครับแบตให้ครบก็คือ3ก้อนนะไม่ได้มีแบตสำรองให้นะสำรองเชื่อเหรอสำรองซื้อเองนะราคา1,900บาท1,900บาทโอ้โหได้2ตัวนะฮะนี่ไมลอยนะฮะถูกมากงานดีน้ำหนักดีใช่ๆใช้2ตัวเลยนะปกติ 1,900 เนี่ยแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วนะปกติถ้า 1,900 เขาขายกันแค่1ต่อ1นะอันนี้ได้1ต่อ2นะเนี่ย2ตัวนะฮะไมลอยเลยตกรุ่นเลยฮะไม่ร้อยตกรุ่นเลยนะตกรุ่นไปเลยนะ3,000กว่าบาทตกรุ่นไปเลยใช่นี่นะฮะคุ้มนะสัญญาณไวด้วยค่ะฮะเสียงไม่ดีเลยเลยนะเวลานักร้องร้องเพลงไม่เหนื่อยฮะก็คือรับเสียงเต็มๆเนาะเมื่อกี้เสียงดีมากเสียงจะออกเต็มๆพี่กุ้งร้องหน่อยพูดเข้าไมค์หน่อยฮัลโหลฮัลโหลไหนพูดดังๆพูดฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเมื่อกี้เราดีเสียงไหมเสียงเมาไปหน่อยฮะอุ้ยตอนเข้าไมค์เสียงพอนะตอนออกไมค์เสียงแหลมของผมนี่ตอนเข้าไมค์เสียงเหมือนเป็ดเลยอ่ะไม่ดีเลยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เข้าไมค์เสียงดีนะฮะบางคนเนาะนี่นะฮะก็คนละแบบเนาะบางคนถึงได้มันต้องมาเทสไมค์เนาะว่าเสียงดีไม่ดีเนาะอู้แต่ไมค์เสียงดีมากคือเราก็ลองแล้วอะค่ะลองแล้วก็เทสแล้วใช่ค่ะเนาะก็ก่อนที่จะถึงลูกค้าก่อนที่เราจะขายลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการลองทีนี้ครับเพิ่มเติมนิดนึงจากบริษัทที่เราสั่งเนี่ยเขาบอกว่าจะปั๊มแบรนด์ไหมที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี้ยผมบอกว่าไม่ปั๊มให้ปั๊มที่ร้านเขาบอกว่าถ้าปั๊มแบรนด์ขายได้ราคาสูงกว่านี้ผมบอกไม่ปั๊มที่ร้านเราไม่ต้องการราคาสูงแต่ต้องการให้ลูกค้าได้ของมีคุณภาพถ้าปั๊มแบรนด์นี้ก็ 5,000 นะแต่นี้ใช้ MC เลยแล้วขายในราคาที่ยุติธรรมนะราคาที่คุ้มแล้วนะโอเคนะ 1,900 ปกติไปซื้อแพงกว่านี้นะ1ออก2คุณลองไปถามราคาดูนะแล้วสัญญาณขนาดนี้นะฮะนี่นะฮะตัวเชื่อมสัญญาก็ง่ายนะไปใช้กับเครื่องเสียงอะไรได้หมดไปชุดพาวเวอร์ชุดคาราโอเกะอะไรได้หมดนะได้ไมค์2ตัวเลยนะฮะเนี่ยใครที่ยังไม่มีไมค์นะสนใจนะฮะนี่นะฮะเทสให้ดูเลยนี่นะฮะของคุณต้นเพียบเลยนะฮะนี่ภูมิใจมากเลยว่าเราลองแล้วแล้วก็ครับผมนะตอนนี้นี่นะฮะไมค์สวยๆดีๆนะ